สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ Weekly Technical View นะคะประจำสัปดาห์สิ้นเดือนนะคะคือวันที่26กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะคะเรามาดูภาพตลาดกันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่ายังแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มที่เป็น Uptrend ได้นะคะแต่ว่าจุดที่ต้องระวังในระยะสั้นนะคะคือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิด Bearish Divergence ขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความผันผวนนะคะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเปิดค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องจนถึงกระทั่งถึงวันศุกร์นะคะสัญญาณฟื้นตัวก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ดูจังหวะนะคะว่ามีโอกาสที่จะหลุดเส้น EMA 10สัปดาห์ลงมานะคะตามสัญญาณจากเครื่องมือเราก็เลยถอยแนวรับลงมาให้อยู่ที่กรอบล่างของเส้น10 line นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1,770 จุดแต่ทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าจะกลับเข้าตลาดเนี่ยคิดว่าให้รอเช็คสัญญาณซื้อจากกราฟรายวันหรือจากเปเปอร์ที่เราออกในรายวันก่อนจะดีกว่านะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ลดลงมาเหลือที่1815ถึง1820จุดค่ะ ไปที่ดาวโจนส์กันนะคะจะเห็นว่าสัญญาณขายจากเครื่องมือทั้ง2ตัวเนี่ยยังคงอยู่อย่างชัดเจนเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทำให้ยกระดับแนวรับขึ้นมาที่ 24,670 จุดนะคะแล้วก็วางจุดถอยนะคะกรณีที่ผิดทางหลุดลงต่ำกว่าเส้น EMA 25สัปดาห์ส่วนแนวต้านนะคะยกขึ้นเล็กน้อยค่ะมาที่ 25,550 จุดนะคะภาพก็ยังเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนิดๆนะคะตัวหางเสงก็เช่นเดียวกันนะคะมองเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพโดยที่ตัวแท่งเทียนที่ฟื้นตัวแท่งก่อนหน้านะคะพอถึงแท่งถัดมาเวลาปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของตัวแท่งเนี่ยค่อนข้างเล็กลงนะคะเครื่องมือเนี่ยยังเป็นสัญญาณขายนะคะถึงแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นส่งสัญญาณซื้อซะทีเดียวเพราะฉะนั้นยังจะต้องระวังอยู่นะคะอาจจะมีการลักษณะบวกนิดๆแต่ว่าคิดว่าตัว 32,000 จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอาจจะทำให้เกิดการย่อลงมาได้อีกครั้งนึงนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่ประมาณ 3,300 จุดค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าเงินบาทจะเห็นว่ายังค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราจะคงไว้ตามเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะคะก็คือแนวรับจะอยู่ที่31บาทแนวต้านนะคะก็คือ 31.7 และ32บาทตามลำดับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ